กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางวรารัตน์อติแพทย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรรมการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17คนดังนี้1พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา2นายจตุรงค์เสริมสุข3นายจิรชัยมูลทองโรย4พลเอกฉัตรเฉลิมเฉลิมสุข5นายดิเรกฤทธิ์เจนทองธรรม6พลเอกบุญธรรมโอฤทธิ์7นายบุญมีสุรโคตร8นายประมาณสว่างญาติ9นายปัญญางานเลิศ10นางผานิชนิติธรรมประภาส11นางเพ็ญพักษ์สีทอง12พลเอกเลิศรัตน์รัตนวณิช13ว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ็งพาณิชพักดี14นายสมเด็จนิลพันธ์15นายสุชัยบุตรสาระ16นายสุวรรณเลิศปัญญาโลดและ17นายสมดีขชายั่งยืนขอผู้รับรองด้วยค่ะ